สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับถ้าพูดถึง Dragon Ball ในช่วงนี้เลยเนี่ยข่าวสารก็ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่านะครับมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวนะครับที่ Dragon Ball The Movie เนี่ยจะฉายนะครับก็คือปลายปีนี้ช่วงกลางๆเดือนธันวาใช่มั้ยครับมันก็เหลือประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนใช่มั้ยข่าวสารตอนนี้เนี่ยเขาก็ค่อนข้างเก็บไว้เงียบเลยนะครับไม่ได้มีการเปิดเผยอะไรผมก็เลยเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าผมเคยให้สัญญากับคนในช่องไว้ว่าจะมาอธิบายเกี่ยวกับโกคูร่าง UI หรืออัลตร้าอินสติ้งนะครับแล้วก็ผมลืมไปเลยอันนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เลยเนี่ยได้อธิบายเกี่ยวกับร่างก็อตแดงไว้แล้วก็อตบูไว้แล้วแล้วก็บียอนก็อตใช่ไหมครับซึ่งมันก็ขาดอัลตร้าอินสติ้งจริงๆนั่นแหละงั้นวันนี้จะมาอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆละเอียดละกันนะครับเกี่ยวกับร่างนี้ว่าร่างนี้มีอะไรบ้างมีพลังอะไรบ้างแล้วก็ความเข้าใจผิดของหลายๆคนเลยนะครับเกี่ยวกับร่างนี้ว่ามันจะต้องโหดด้วยวังอลังการดาวล้านดวงแค่ไหนโอเคงั้นเพื่อไม่เสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าต้องพูดก่อนนะครับว่าร่างอัลตร้าอินสติ้งนะครับมันเป็นร่างที่ใช้สัญชาตญาณในการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้หรือว่าตั้งรับนะครับหรือชื่อไทยมันก็จะมีหลายชื่อมากเลยไม่ว่าจะเป็นสุดยอดเอ็งสัญชาตญาณอันนี้ค่อนข้างตรงหน่อยอัตตนิยมอันนี้ก็มาจากการแปลของเว็บซับนะครับซึ่งถามว่ามันตรงไหมส่วนตัวผมว่ามันไม่ค่อยตรงนะครับก็ถ้าจะให้พูดแบบตรงตัวเข้าใจง่ายๆนะครับสุดยอดสัญชาตญาณน่าจะเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วในภาษาไทยนะครับเพราะว่ามันเป็นพลังหรือว่าเป็นการใช้เทคนิคการต่อสู้ที่ใช้สัญชาตญาณในการต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีการตั้งรับนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในอนิเมะหรือมังงะนะครับมันก็จะค่อนข้างเหมือนกันนะครับว่าโกคูร่างนี้เนี่ยก็จะมีร่างหัวดำก่อนแล้วก็จะเป็นร่างหัวขาวนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันก็จะมีบทสัมภาษณ์แหละครับว่าร่างหัวดำเนี่ยเป็นไอเดียนะครับของทีมงานอนิเมะที่ทำมาแล้วก็ปรากฏว่าอาจารย์เทียมาก็คงเห็นด้วยกับไอเดียนี้นะครับเราจึงได้เห็นร่างหัวดำนะครับในมังงะเหมือนกันนะครับถึงแม้จะเห็นนิดเดียวก็ตามดีเถอะแต่ก็ถือว่ามาสู่ในจักรวาลมังงะแล้วซึ่งร่างหัวดำนะครับมีการอธิบายไว้ก่อนหน้านี้ในเวอร์ชันนะว่าเป็นร่างที่ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่ายังไม่สามารถโจมตีได้อย่างสมบูรณ์แบบโอเคตั้งรับอาจจะดีแล้วแต่ว่ามันยังไม่เพอร์เฟกต์นะครับจึงเป็นได้แค่ร่างหัวดำแต่พอเพอร์เฟกต์แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจะกลายเป็นหัวสีขาวหรือว่าสีเงินนะครับจริงๆถ้าพูดได้ถูกจริงมันสีเงินนะแต่แน่นอนแล้วว่าไอ้เข้าใจง่ายๆก็หัวขาวแล้วกันนะซึ่งไอ้ร่างสีนี้เลยเนี่ยมันคือการต่อสู้ที่เพอร์เฟกต์ 100% การตั้งรับที่เพอร์เฟกต์ 100% นะครับแต่ว่าจะกินพลังของผู้ใช้ค่อนข้างมากนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าโกคูก็จะสามารถใช้ร่างอัลตร้าสติ้งแบบหัวเงินนี้ได้ไม่นานนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเปลืองพลังของผู้ใช้นะครับถ้าโกคูจะใช้จริงๆก็ควรจะเพลย์ศึกหรือปิดศึกให้ไวนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็เป็น1สิ่งนะครับที่ทำให้เราทราบว่าโกคูอัลตร้าอินสติ้งนะครับมันมีพลังยังไงนะครับเนื่องจากว่านะครับมีการปูไว้ก่อนหน้านี้ว่าอัลตร้าสติ้งเนี่ยเป็นร่างที่มีจุดเด่นในเรื่องการหลบหลีกนะครับจึงทำให้ใครหลายคนเนี่ยก็มักจะเข้าใจผิดอยู่เสมอว่าเฮ้ยถ้าโกคูเป็นร่างนี้ได้แล้วเนี่ยก็คือจะสามารถหลบทุกการโจมตีทุกอย่างในโลกใบนี้ได้เลยซึ่งถ้าเอาจริงๆนะครับมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในฝั่งของคนดูใช่ไหมครับที่เชียร์พระเอกมาอยู่เสมอเราจึงคิดว่าโกคูเนี่ยเป็นร่างใหม่แล้วเนี่ยจะต้องเป็นที่หนึ่งในใต้ล่านะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ขนาดนั้นนะเพราะถ้าคิดดูแล้วกันว่าถ้าโกคูสามารถเป็นร่างนี้ได้แบบชำนาญปั๊บแล้วก็ทุกคนไม่สามารถโจมตีเขาได้เลยเนี่ยถามว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันจะสนุกไหมแน่นอนมันไม่สนุกนะครับเพราะว่ามันไม่มีความลุ้นอะไรเลยจึงทำให้นะครับเราก็จะเห็นบางทีจิเรนเนี่ยก็สามารถต่อยโกคูได้หรือว่าทำกระทำชำเราโกคูได้นะพูดซะน่ากลัวเลยแต่อันนั้นแหละครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าโกคูจะอ่อนนะในสำหรับการเป็นร่างนี้นะครับแต่ผมก็จะพูดประมาณละกันว่าก็ไม่ได้เป็นที่หนึ่งในไตล่าโอเคก็มีคนสามารถโจมตีโกคูได้นะครับจึงทำให้นะครับเราจะเห็นว่าโกคูจะมีพลังค่อนข้างมากนะครับถ้าสามารถเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้แล้วก็บางคนก็มักจะลุ้นว่าเดอะมูฟวี่ครั้งนี้เนี่ยจะมีร่างอัลตร้าอินสติ้งหรือเปล่าก็ต้องไปรอลุ้นดูนะครับแต่โดยส่วนตัวคิดว่าก็อย่างที่เขาพูดไปในตอนจบดราก้อนบอลซูเปอร์แหละว่าเอ้ยอัลตร้าอินสติ้งเนี่ยเป็นได้เพราะความฟลุกนะครับเพราะเขาไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นได้ยังไงนะครับซึ่งไงเนี่ยมันก็คงจะต้องรอต่อไปเรื่อยๆเลยครับว่าจะได้เห็นกลับมาอีกไหมสำหรับอัลตร้าอินสติ้งนะครับแล้วก็มักจะมีประโยคเด็ดเสมอว่าอัลตร้าอินสติ้งเนี่ยคือที่สุดแล้วบิลไม่สามารถเป็นได้เลยแบบ 100% อย่างนี้แปลว่าตกบิลได้นะครับก็ไปรอดูคลิปหน้าแล้วกันนะโปรโมทก่อนแล้วรอดูคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวอธิบายแล้วกันว่า
ทำไมผมยังคิดว่าบิวนะครับยังเหนือโกคูอัลตร้าอินสติ้งนะครับก็ย้ำนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวซึ่งเดี๋ยวเอาข้อมูลมารองรับแล้วก็มาพูดกันในคลิปหน้าละกันนะครับตอนส่วนนี้เนี่ยเราจะพูดในส่วนของอัลตร้าอินสติ้งนะครับหลายคนก็คงสงสัยเลยครับว่าอ้าวทำไมเบจิต้าไม่สามารถเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้และแถมในมังงะดูเหมือนจะตัดใจด้วยนะเรื่องที่จะเป็นอัลตร้าอินสติ้งนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปหรือว่าถึงแม้จะอาจารย์เดียวกันก็ตามทีเธอแต่ว่ามันมีจุดหลักหรือว่าแกนหลักนะครับก็คือคนที่จะเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้นะครับจะต้องมีจิตใจที่ค่อนข้างแน่วแน่อยู่เหมือนกันแล้วก็เหมือนกับว่าตัดทุกสิ่งไปให้ได้ครับคือใช้สัญชาตญาณในการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการรุกหรือว่าการรับนะครับถ้าใครจำกันได้ลองย้อนกลับไปดูนะครับตอนที่ฝึกกับวิทย์เลยเนี่ยวิทย์ก็มักจะพูดเสมอเลยครับว่าเบจิต้าเนี่ยเป็นคนที่ใช้ความคิดในการต่อสู้มากเกินไปจึงทำให้นะครับการต่อสู้ของเขาเนี่ยก็คือจะช้านะครับซึ่งจะแตกต่างจากโกคูที่ใช้สัญชาตญาณในการต่อสู้นะครับซึ่งอันนั้นแหละครับจึงทำให้เบจิต้านะครับตัดใจในการจะเป็นอัลตร้าสติงนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แนวทางของเขามุ่งเน้นไปทางสายอื่นดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเบจิต้าชินการที่เราเห็นนั่นแหละครับก็คือสายเน้นพลังสายอะไรไปของแกเลยนะสำหรับโกคูเลยเนี่ยก็น่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับในการเป็นสายนี้และผมขอย้ำก่อนนะครับว่าการที่เบจิต้านะครับไปมุ่งเน้นในสายพลังในการต่อสู้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะอ่อนแอหรือว่าจะพ่ายแพ้โกคูนะครับคือมันเป็นสายตามที่คนถนัดนั่นแหละครับซึ่งอันเนี้ยจำไว้เลยนะคลิปหน้าผมจะไปพูดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นกรณีที่คล้ายคลึงกับบิวมากเลยนะครับสำหรับเบจิต้าเลยเนี่ยก็ไปดูคลิปหน้าละกันนะครับเพราะว่ามันคนละเรื่องกันอะจะมาคุยรวมกันมันก็จะดูกระไรอยู่ละกันนะครับสำหรับไอ้นี้นะครับก็น่าจะเป็นความเข้าใจที่น่าจะเข้าใจง่ายสุดแล้วเกี่ยวกับอัลตร้าอินสติ้งนะครับที่หลายคนเนี่ยก็มักจะมีคำถามสงสัยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ายังสงสัยอีกก็ลองคอมเมนต์ถามมาข้างล่างเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะพยายามหาคำตอบแล้วก็จะมาทำคลิปต่อไปในการตอบให้นะครับก็จะเอาข้อมูลมารองรับด้วยจะได้แบบว่าโอเคจะได้มีแบบว่าจุดเชื่อมโยงกันที่มันน่าเชื่อถือกว่านี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับก็คลิปเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวคงจะสลับกันแหละก็คือเดี๋ยวเห็นหน้าบ้างเดี๋ยวไม่เห็นหน้าบ้างนะครับก็ขอปรับอะไรให้มันลงตัวละกันนะครับเพราะว่าช่องเก่าเนี่ยมันบินไปใช่ไหมผมก็พยายามทำให้เซฟที่สุดไม่ให้มันบินอีกแล้วเพราะว่าเวลาบินไปหนึ่งทีแล้วเนี่ยกลับมาทำใหม่แต่ละครั้งเนี่ยมันเหนื่อยนะครับเพราะว่าจะต้องแบบว่ารอคนกลับมาอะไรอีกนะครับก็ฝากไว้ด้วยกันกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับ Facebook Fanpage ของผมสามารถไปติดตามได้เลยนะครับก็มีอะไรต่างๆมากมายนะครับเล่นเกมรีวิวฟิกเกอร์อะไรต่างๆนะครับรอได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับใครที่กลับมาตามใหม่หรือว่าคนใหม่นะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับ Dragon Ball จะฉายปลายปีนี้แล้วเดี๋ยวเรามาสนุกกันต่อนะครับสำหรับ Dragon Ball สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งไปจริงๆแล้วขอบคุณครับ